ภาษาไทยคือหนึ่งในวิชาเลือกของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Royal University of Phnom Penh เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2548โดยมี2หลักสูตรคือแบบไม่มีดีกรีที่เป็นเพียงคอร์สระยะสั้นและหลักสูตรวิชาโทจนกระทั่งเมื่อวันที่9กันยายน2557กระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาได้อนุมัติให้เปิดจากศูนย์การสอนภาษาไทยเป็นภาควิชาภาษาไทยอย่างเป็นทางการศูนย์การสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย Royal University of Phnom Penh แห่งนี้ในปัจจุบันไม่เพียงนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ให้ความสนใจแต่ยังมีบุคคลทั่วไปจากภายนอกที่อยากจะเรียนรู้ภาษาไทยและเข้ามาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาราวๆ4เดือนกันอย่างต่อเนื่องค่ะอ่านหนังสือด้วยตัวเองค่ะแต่อ่านผิดๆอะค่ะเพราะว่าไม่มีใครบอกเมื่อก่อนนะคะชอบดูละครไทยก็เลยอยากเรียนอยากรู้ว่าตัวละครเขาพูดถึงอะไรบ้างเรื่องที่จริงคือผมอยากไปเรียนต่อที่ประเทศไทยตอนจบปริญญาตรีผมก็อยากไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศไทยอยากเรียนเกี่ยวกับอักษรศาสตร์ไทยอักษรศาสตร์ไทยสำหรับผมคิดว่าคือถ้าเราตั้งใจการเรียนก็ถ้าอยากก็ไม่ค่อยอยากถ้าง่ายก็ไม่ง่ายอยู่ในตัวของเราเองที่ว่าอยากเรียนจริงหรือเปล่าถ้าอยากเรียนจริงแล้วก็ทำให้เราเรียนได้ดี